อยากเรียนถามว่าวิบากกรรมของการผิดศีล8คืออะไรเคยทำผิดบ่อยตอนพยายามรักษาศีล8แต่ตอนนี้สำนึกแล้วอยากทราบว่ามีวิธีหนีกรรมชั่วที่เราเคยทำไว้เยอะไหมเดี๋ยวก่อนคืออธิบายให้เข้าใจนะหลายคนยังไม่ทราบเลยว่ามีศีล8ด้วยซ้ำนะศีล8นี่เอาง่ายๆไม่กินข้าวเที่ยงนะแล้วก็ไม่ไปเกี่ยวกับกิจกรรมกิจกรรมบันเทิงอะไรทั้งหลายเนี่ยเราจะงดเว้นนะครับเพื่อให้กายเบาจิตเบาต้องทราบเป้าหมายก่อนศีล8เนี่ยนะจริงๆแล้วอยู่ๆไม่ใช่ว่ามีขึ้นมาเป็นข้อจำกัดห้ามนั่นห้ามนี่เพื่อที่จะเอาสนุกนะหรือว่าเพื่อที่จะแข่งกันว่าใครสามารถอดใจได้มากกว่าไม่ใช่นะแต่ปรัชญาดั้งเดิมของศีล8พื้นฐานเลยเนี่ยก็คือว่าอยากให้กายเบาจิตเบาเพื่อให้มีความพร้อมที่จะนะตั้งจิตเป็นสมาธิเพราะว่าถ้าหากกายกำลังหนักนะกินเข้าไปมากๆเนี่ยนะลองนึกดูแล้วกันตอนท้องตึงๆหนังตาหย่อนๆเนี่ยมันไม่มีแรงมันไม่มีพลังมันไม่มีไอความรู้สึกโน้มไปในทางสมาธิไม่มีความรู้สึกโน้มไปในทางปล่อยวางนะมีแต่ความรู้สึกว่าอึ้งหนักนะแล้วก็มีแต่ความรู้สึกว่าอยากกอบอยากกำอะไรมากๆเข้านี่เป็นธรรมชาติธรรมดาของความอิ่มหนำสำราญแล้วการละเล่นการบันเทิงการนอนสบายอะไรทั้งหลายเนี่ยนะก็เรียกว่าเป็นตัวยั่วยวนจิตให้เกิดความปั่นป่วนไอ้ที่ไม่กินนี่ไม่ใช่ไม่กินทั้งวันนะแต่ไม่กินในเวลาวิกาลไม่กินหลังเที่ยงไม่กินหลัง อันนี้ก็เป็นที่ถกเถียงกันว่าเป็นเวลาเท่าไหร่กันแน่นะแต่ในปัจจุบันเนี่ยเป็นที่ยอมรับตรงกันก็แล้วกันว่า อย่าเกินเที่ยงอย่าให้เกินเที่ยงถ้าเกินเที่ยงไปอย่ากินของหนักกินได้แต่น้ำผลไม้นะหรือว่าอะไรที่มันเบาๆหยูกยาอะไรกินได้เอาล่ะทีนี้มาตอบคำถามคือว่ามีคนมากมายนะที่ได้พยายามถือศีล8จะอยู่ที่บ้านหรือว่าจะอยู่ที่วัดก็ตามคือได้ปฏิญาณไว้แล้วว่าจะถือศีล8จะรักษาศีล8แต่ทำไม่ได้ไปละเมิดข้อห้ามนะยกตัวอย่างเช่นขอห้ามกินหลังเที่ยงก็ไปกินนะกินข้าวกินข้าวผัดกินก๋วยเตี๋ยวกินอะไรต่อมีอะไรแล้วมาเกิดความรู้สึกผิดทีหลังว่าเราไม่ได้ทำตามที่ตกลงไว้นะอันนี้เพื่อที่จะทราบว่าผลของการผิดศีล8นะเป็นอย่างไรก็ลองดูที่ใจตัวเองตอนที่เกิดความรู้สึกว่าเราไม่อาจรักษาสัญญาไม่อาจที่จะทำตามที่ตัวเองตั้งใจไว้ได้เนี่ยอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นคือความรู้สึกว่าไม่นับถือตัวเองมีความเชื่อมั่นในตัวเองน้อยลงหรือมีความกังวลอยู่ว่าเอ๊ะมันจะมีผลอะไรไหมในภายภาคหน้าที่จะตามมาทำให้ชีวิตไม่เป็นสุขนะจริงๆแล้วศีล8เนี่ยเป็นศีลขั้นสูงคืออย่างกินข้าวกลางวันอย่างเงี้ยหรือว่ากินข้าวเย็นอย่างเงี้ยคนปกติทำได้ไม่ผิดไม่ได้เป็นบาปอะไรแต่พอผิดความตั้งใจเราตั้งใจว่าจะงดเพื่อที่จะรักษาศีล8นะแล้วทำไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นนะมันมีผลทางใจโดยตรงคือจะทำให้เกิดความรู้สึกไม่เชื่อมั่นในตัวเองมีความรู้สึกหล่อแหละมีความรู้สึกว่าไม่สามารถที่จะรักษาคำพูดคือคำพูดของตัวเองเนี่ยไม่ศักดิ์สิทธิ์หรือว่าความคิดของตัวเองเนี่ยไม่หนักแน่นทำให้เป็นคนกลับไปกลับมาง่ายแล้วก็ทำให้เกิดความรู้สึกโลเลเกิดความรู้สึกว่าไม่เชื่อว่าตัวเองจะทำอะไรสำเร็จที่เป็นความตั้งใจสูงๆเป็นเป้าหมายอะไรที่มันยากๆเนี่ยนะมันจะเกิดความรู้สึกอยู่ลึกๆว่าเราทำไม่ได้อันนี้แหละผลคือมันไม่ได้ถึงขนาดต้องไปตกนรกหมกไหม้หรือว่าไปโดนใครเขาโกงโดนใครเขาทำร้ายนะมันไม่ใช่ขนาดนั้นคือไอ้ประเภทที่ว่าจะต้องไปรับผลในนรกหรือว่า
ถูกใครทำร้ายมันเป็นเรื่องของศีลข้อปานาติบาตศีลข้อปานาติบาตเนี่ยเราจะตั้งใจรักษาหรือไม่ตั้งใจรักษาก็ตามถ้าหากว่าผิดถ้าหากว่าล่วงละเมิดเข้าแล้วอย่างไรนะก็จะต้องถูกทำร้ายในทางใดทางหนึ่งหรือว่าจะต้องถูกทำให้พิการถูกทำให้ตกตายขึ้นอยู่กับโทสานุโทษตามความเหมาะสมของกรรมที่ก่อนนั่นแหละคือถ้าผิดศีล5นะคือตั้งใจปฏิญาณกับพระไว้ว่าจะรักษาศีล5แล้วทำไม่ได้นะอันนี้มันเสียทั้งเรื่องความมั่นใจในตัวเองเสียความนับถือตัวเองแล้วก็จะต้องได้รับผลนะอย่างใดอย่างหนึ่งในอนาคตข้างหน้านะที่มันสมกับกรรมที่ก่อไว้สมกับบาปที่ได้สร้างขึ้นมาสมกับความมืดดำที่มันก่อตัวขึ้นเป็นหลุมดำนะนะขณะที่ทำแต่ว่าศีล8เนี่ยหลักๆคือมันจะเป็นเรื่องของความกังวลใจเป็นเรื่องของความโลเลหล่อแหละนะซึ่งมันค่อนข้างจะมีผลใหญ่เหมือนกันนะ เรื่องของศีล8เนี่ยถ้าใครสามารถรักษาได้มันจะเป็นการเป็นตัวสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองว่าสามารถที่จะอดกลั้นสามารถที่จะข่มกิเลสสามารถที่จะเอาชนะตัวเองนะแต่ถ้าแพ้มันก็เป็นตรงข้ามเลยคือไอ้ศีล8เนี่ยคือเป็นเหมือนกับความสว่างเป็นของสูงส่งใช่ไหมแล้วถ้าเรารู้สึกว่าไม่สามารถไปถึงความสูงส่งได้ก็แปลว่าตัวเราต่ำต้อยนี่มันจะมีความรู้สึกอยู่ลึกๆข้างในนะวิธีแก้เอาง่ายๆเลยนะถ้าอยากจะให้เกิดผลแบบที่กู้ศรัทธาในตัวเองกลับคืนมาหรือว่าได้ความเชื่อมั่นในตัวเองนะเพิ่มขึ้นก็คือเราผิดศีล8ข้อไหนให้ตั้งใจรักษาศีล8ข้อนั้นเป็น2เท่ายกตัวอย่างเช่นตอนที่ผิดสัจจะกับตัวเองเนี่ยไม่รักษาศีล8เนี่ยตอนนั้นอาจจะตั้งใจว่าวันนี้จะรักษาศีล8แล้วรักษาไม่ได้เกิดความรู้สึกแย่กับตัวเองมันไม่ลืมเลยนะผ่านไปกี่วันบางทีเป็นเดือนก็ยังจำได้อยู่ว่าเคยผิดศีล8ไปนะเพราะว่าบอกแล้วว่าศีล8เป็นของสูงถ้าเราสัมผัสถึงความสว่างสัมผัสถึงความสำคัญของศีล8ได้ใจเราก็จะยึดมั่นถือมั่นเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนี้วันนั้นวันเดียวบอกว่าเราตั้งใจว่าจะรักษาศีล8เราทำไม่ได้วิธีแก้ก็คือเอาละเราจะรักษามันเลย2วันหรือบางคนนะใจปั้มนะ3วันไปเลยนะคือคูณเข้าไปทับทวีเข้าไปให้มันมีความรู้สึกว่าเนี่ยเราสามารถที่จะทำได้จริงๆคือตอนที่เรารู้สึกผิดมากๆเนี่ยนะมันจะมีกำลังใจมันจะมีไฟอยากทำอะไรชดเชยให้ได้นะก็เอาอันนี้แหละเป็นตัวตั้งแล้วบอกว่าเดี๋ยวคราวนี้เราไม่รักษาแค่วันเดียวนะเราจะรักษา2วันแล้วคราวนี้เราจะทำให้ได้เป็นตายยังไงเราจะทำให้ได้นะแค่นี้มันก็จะเกิดความรู้สึกว่าพอทำสำเร็จนะมีความปลื้มมีสมนัติเหมือนได้หลุดออกจากกรงขังของความรู้สึกผิดนั่นแหละกรงขังของความรู้สึกว่าตัวเราอ่อนแอทำไม่ได้นะมันจะกลายเป็นมีความรู้สึกว่าเข้มแข็งขึ้นมาแล้วก็ทำให้ต่อไปเนี่ยตั้งใจว่าไม่ว่าตั้งใจอะไรเนี่ยต่อไปนะเราจะทำให้ได้เสมอเราจะไม่ทรยศตัวเองเราจะไม่ผิดสัจจะกับตัวเองโดยเอาความสำเร็จในการสามารถรักษาศีล8ได้เนี่ยเป็นตัวตั้งนะเป็นตัวสนับสนุนเป็นตัวผลักดันให้ทำสำเร็จนะแล้วคุณจะมีความรู้สึกขึ้นมาเลยว่าจิตใจเนี่ยมันเหมือนเข้มแข็งขึ้นนะแล้วก็มีพลังที่จะก้าวไปข้างหน้าโดยไม่หวาดกลัวอุปสรรคนะครับก็มีถามถึงกัมพยากรนะไม่รับปากแต่ก็ไม่ปฏิเสธนะครับคือมีคน
อยากอ่านกันมากจริงๆแล้วผมก็รู้สึกดีนะคือหลายคนที่บอกมาว่าแต่เดิมไม่เชื่อเรื่องกรรมพอได้อ่านกรรมพยากรณ์ได้มีความเข้าใจได้มีลิงก์มาหาตัวเองแล้วเกิดความรู้สึกเชื่อเกิดความรู้สึกศรัทธาผมก็อยากเขียนนะเดี๋ยวไว้ถ้าออกมาแล้วจะประกาศให้ทราบนะครับถ้าเสร็จแล้วจะประกาศให้ทราบถ้ารับปากไปแล้วเนี่ยผมนะชาตินี้เนี่ยคือมีความรู้สึกผิดติดใจอยู่เรื่องหนึ่งนะเคยประกาศในสเตตัสเนี่ยในคอมเมนต์อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยบอกว่ารับประกันเลยว่าปีนี้อยู่ทางนฤพานจะออกนะแล้วมันโอ้โหมีเหตุการณ์อะไรสารพัดมันมาเหมือนมีอะไรยื้อแขนยื้อขานะก็ทำให้ออกไม่ได้แล้วก็เลยแบบว่านะคือรู้สึกผิดมาจนถึงวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคืออย่าให้รับปากอะไรเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้เลยคือการเขียนนิยายเนี่ยมันยากมากนะสำหรับผมนะของคนอื่นนี่อาจจะง่ายๆนะแต่ของผมนี่คือเรื่องยากเลยนะเรื่องใหญ่แล้วต้องใช้เวลากันบางที7-8 เดือนนะถึงจะทำได้สำเร็จนะครับก็คือเรื่องต่อไปถ้าจะมีนะก็จะเขียนให้เสร็จเลยแล้วก็เอาให้อ่านเลยจะไม่มีการประกาศล่วงหน้าว่าเดี๋ยวจะทำเมื่อนั่นเมื่อนี่นะฮะมันมีโครงการอยู่เยอะช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ช่วงที่กำลังจะผ่านไปนะฮะแต่ว่าก็หวังนะหวังว่าจะก่อนตายเนี่ยนะก่อนได้เข้าเมนเนี่ยจะได้เขียนขึ้นมาอีกสักเรื่องสองเรื่องอะไรที่มันเป็นชิ้นโบแดงนะฮะ